อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปป้าพาตะลุยวันเสาร์ 5:00 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD กดหมายเลข34นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดบ้านนะครับจริงๆแล้วเขาน่าจะรุ่นเดียวกับผมหรือรุ่นน้องด้วยแต่ผมเรียกเขาว่าพี่มาตลอดแล้วก็อยู่ในวงการมานานแล้วเมื่อก่อนน่ะดาราปักคนนึงเลยอะแต่ตอนเนี้ยเป็นคนละคนเลยไม่น่าเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาวะเมื่อก่อนเขาเจอผมเขาอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้พี่นิกกี้สวัสดีครับตั้งแต่ไปบวชนะไม่น่าเชื่อว่าคนเราบวชแล้วเปลี่ยนไปขนาดนี้นะสวัสดีครับตกใจหมดสวัสดีครับพี่นิกกี้สวัสดีครับคุณประตูมถ้าอยากให้หนูอยู่บ้านหลังนี้มากอะของานให้หนูหน่อยให้หนูเอามาจองภายใน15นาทีงานคอนเฟิร์ม3งานเลยนี่คือสมบัติสิ่งเดียวที่ยายทิ้งไว้ให้ตูมเพราะเวลาตูมไหว้ของานขอความดีตูมจะตีกองให้ดังเลยแล้วมันก็ดังจุดนี้เนี่ยช่วยให้คนเนี่ยรวยกันนักต่อนักแล้วใช่นี่เลยองค์ราชาครุฑแล้วถ้าจะมีคนโปะบ้านตังค์ไม่มียืมตังค์หลวงพ่อได้มั้ยตายินก็ได้วันนี้ขอบคุณมากที่แบบมิกกี้มาที่บ้านเพราะจริงๆแบบไม่มีคนมาบ้านตูมก็เกือบปีแล้วนะแต่ว่าเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะซื้อที่อื่นด้วยจริงๆอ่ะบ้านหลังเนี้ยมันมาจากโควิดหมายถึงว่าตุงแค่รู้สึกว่าตุงไม่มีเวลาอยู่กับแม่อยู่คอนโดอ่ะคอนโดเรามันคือแบบอโคจรเลยอ่ะที่ปาร์ตี้แม่ไม่มีคีย์การ์ดคอนโดตุงขึ้นไม่ได้จริงเหรอใช่ทำไมอ่ะถ้าแม่จะเข้าคอนโดแม่ต้องขออนุญาตเคยมีครั้งนึงแม่เปิดมาแล้วเจอผู้ชายในอ่าง10คนไม่ถึงเก้าคุณบอกเองมาคนลุมอยู่ในอ่างกูบอกว่าคุณซื้อมา10คนทั้งในทั้งนอกประเทศคุณพูดเองอะเมื่อก่อนคุณมีตังค์อะกูบอกว่าไซส์จากูซี่ลงได้10ถึง12คนโอเคแต่เราไม่ได้บอกว่าตอนนั้นกี่คน30คนอะในห้องนิดเดียวอะตอนนี้เหลือ20คนนะอยู่ในห้องนี้ยังไม่ออกนะมีแอบไว้คนนึงรายการอื่นอะยอมเปิดหมดรายการนี้ไม่ยอมเปิดเพราะมีแอบอยู่คนนึงอยากเห็นทั้งเลยอะใครอะเข้าบ้านดีกว่าต่างประเทศมั้ยไปดูด้วยตาตัวเองอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูทุกแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะแต่เขาเรื่องบ้านต่อตอนแรกเลยอ่ะที่มาดูโครงการนี้เลยอ่ะตูมเกิดวันที่9วันเดือน1ซึ่งตูมอ่ะอยากได้บ้านเลขที่9ยืนกู้ก่อนไม่อยากจ่ายเต็มจำนวนปรากฏว่าไม่ผ่านสเตทเมนต์ไม่สวยขอยื่นสเตทเมนต์ใหม่ย้อนหลังอีก2ปีหมายถึงว่าเรายื่นไปแค่6เดือนซึ่งไอ้6เดือนนั้นมันคือตอนโควิดแต่ตามกฎระเบียบก็คือพอเรากู้ไม่ผ่านเนี่ยเราต้องออกมาก่อนเพื่อให้เวทิ้งลิสต์ที่เขายื่นกู้ด้วยอ่ะถ้าเขาผ่านเราหลุดเลยปรากฏว่าเขาผ่านก็เลยโทรถามโครงการว่าเหลือหลังไหนบ้างโครงการบอกว่าไม่เหลือหลังไหนเลยนอกจากบ้านตัวอย่างถ้าบ้านตัวอย่างก็แพงขึ้นเลยสิ1 2ฉันรู้สึกว่าบ้านตัวอย่างมันเป็นบ้านที่คนเข้ามาเยอะที่สุดปรากฏว่าบ้านหลังนี้เพราะเจ้าที่ตัวเดินเข้าไปในบ้านแล้วบอกว่าโอเคถ้าอยากให้หนูอยู่บ้านหลังนี้มากอะของานให้หนูหน่อยให้หนูเอามาจองเนี่ยภายใน15นาทีมั้งงานคอนเฟิร์ม3งานเลยเราได้เงิน cover เกินทั้งบ้านหลังนู้นหลังนี้ที่จองเลยอะไปดูว่าขอตรงไหนมามาผมลองสังเกตครับมะตูมหน้าบ้านอ่ะจะมีแบบสีเงินกับสีทองอ่ะสลับซ้ายขวาใช่คืออะไรอ่ะนี่หลายคนเข้าใจว่ามันเป็นกระจกสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปไม่ใช่มันเป็นกระจกดูดสิ่งดีๆเข้ามาสะท้อนกลับเข้ามาเงินทองซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกหลังถ้านิกกี้สังเกตโครงการตูมไม่มีสารภูมิให้ไหว้เพราะทุกหลังผ่านการมูทั้งหมดเขาเอาชินแสชื่อดังมาแล้วก็เรื่องของที่เนี่ยเขามองในเรื่องของศาสตร์ของฮวงจุ้ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นทิศทางลมทิศทางรับแสงสำคัญมากถ้าสังเกตจริงโครงการเราไม่มีรั้วมันจะเข้ามาจอดเสียบเป็นช่องช่องช่องเลยอันนี้คือเป็นหลักฮวงจุ้ยนะแต่เมื่อคืนคือไงมาค้างแล้วเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยมาค้างไอ้เหี้ยอย่างว่าบังเอิญว่ารายการมาเช้าผู้ชายจะไม่ตื่นหรือผู้ชายตื่นแล้วแต่ลงมาไม่ได้เพราะเจอกล้องก็เลยขังไว้ก่อนทีมงานบอกว่าเมื่อเช้ามีการส่งอาหารนะครับอาหารมาเอาอาหารไปเสิร์ฟถึงห้องนะครับฮะทำไข่ดาวเป็นรูปหัวใจ
กูเป็นคนรักหมาจริงๆนะครับเนี่ยมึงวงอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องอื่นละทีที่ไม่ได้เล่าเรื่องบ้านเนี่ยไม่ใช่ถ้าเกิดคุณพูดมันก็จบผมจะไม่ถามอีกเลยแต่ว่าพอคุณปิดนั้นผมรู้อะอยากรู้ว่าอ่ะว่าเดี๋ยวพูดตรงๆเลยอ่ะคนไทยหรือคนต่างประเทศเบรกนี่ผมเอาแค่นี้เดี๋ยวเบรกอื่นเดี๋ยวค่อยถามอีกไทยหรือต่างประเทศครับลูกครึ่งลูกครึ่งโอเคจบคุณพูดแค่จบเห็นไหมล่ะโอเคกันลูกครึ่งแล้วที่เหลือไปสืบกันเองนะครับจุดที่ขอบอกว่าขอให้ได้เงินมาซื้อบ้านตอนนั้นคือตรงไหนครับตรงนี้ก็คือคุณเดินมาปุ๊บมาหน่อยครับมาหน่อยแล้วคนก็เต็มนะนั่งเต็มนะปุ๊บปุ๊บก็แบบแล้วมันเปิดรูปท็อปอยู่คืออยู่ตรงนี้เลยคือวันที่มาดูบ้านตอนนั้นก็มีคนนู้นคนนี้ใช่เยอะไปหมดเลยนี่ไม่ทำอะไรเลยนี่ยืนแล้วว่าอย่างนี้เลยคือจริงๆอ่ะเราอ่ะมองข้างบนเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าที่อยู่ตรงไหนจริงๆเขาอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไหว้ขอแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าอยากให้ลูกอยู่ที่นี่ขอให้แบบมีงานเข้ามาทำให้ลูกแบบว่ามีเงินมาจองที่นี่เลยนะไม่อยากออกเงินส่วนตัวแล้วพูดอย่างนี้เลยขอให้ลูกมีเงินปิดบ้านด้วยนะครับนี่อ่ะเข้าไปเยอะนะครับสาธุขอด้วยปึ๊บโทษนะครับมีพวงมาลัยด้วยกระรอกด้วยกระรอกนี่คนคิดว่าเป็นเดโคเรชันไม่ใช่ครับตุ้มของงานเราได้แล้วเอามาให้เอาเหรอแกตัวนี้ 3,000 นะไม่ใช่แต่สวยน่ารักมันเป็นนำเข้าหมดเลยนะคือตูมแบบคัดสิ่งที่ดีๆให้เพราะว่าช่วงไหนที่ใบไม้ออกดีสวยอย่างเงี้ยงานจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมากช่วงไหนที่มันเงียบๆดาวๆรีวิวน้อยๆอ่ะต้นจะร่วงโรยอย่างนี้เลยเว้ยมาแล้วตรงนี้อ่ะคุณประตูอันนี้คือที่เรียกเงินที่ทวงหนี้ด้วยที่ทวงหนี้คือองค์นี้เป็นยังไงครับที่ทวงหนี้คือองค์เนี้ยเล่าประวัติก่อนรู้ไหมมาจากไหนตุ้มทำรายการในช่องนี่แหละช่อง YouTube แล้วเราก็จะต้องไปสถานที่ต่างๆที่เนี้ยรายการเทปนั้นตุ้มไปที่กรมราชทัณฑ์รายการแล้วก็คือนี่เป็นฝีมือของคนที่อยู่ในเรือนจำคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราจะไม่เอาหรอกเพราะว่าบ้านเรามีองค์พระพิฆเนศข้างบนอยู่แล้วในห้องพระแต่ว่าทำไมไม่รู้อ่ะเหมือนรู้สึกแบบต้องเอากลับถูกชะตากันคือตุ้มรู้สึกว่าตุ้มเดินไปไหนแล้วอ่ะท่านจะมองตาตุ้มตลอดแบบไม่ละสายตาตุ้มมาก็เลยเอามาตั้งไว้ที่ตรงนี้ซึ่งพอย้ายที่เขาคือเกิดเรื่องไม่ดีในบ้านเลยนะห้ามย้ายตรงนี้ล่าสุดเลยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วต้องแต่งต้นคริสต์มาสตุ้มก็รู้สึกว่าต้นคริสต์มาสกับพระพิฆเนศมันไม่เข้าเข้าวะยกองค์ท่านไปไว้ห้องพระปิดประตูเงียบหลังจากคริสต์มาสมาตั้งแต่ธันวามางานที่คอนเฟิร์มคืนเงินที่ว่าจะได้จากลูกค้ากุมภาแล้วก็ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะแปลกๆแต่ที่แปลกที่สุดเลยก็คือมันมีอยู่คืนนึงเว้ยฉันเดินเข้าบ้านมากับผู้จัดการชนะนิกกี้เห็นแจกันดอกไม้เยอะๆป่ะเห็นครับเห็นครับนั่นแหละตุ้มเดินขึ้นมาแจกันดอกไม้วางอยู่อ่ะตกเพ่งเหมือนหนังผีเลยเหมือนมีคนมาผักเลยแต่ไม่มีลมบ้านกูแปลกๆไปปะวะแล้วได้ยินเสียงคนคุยกันในบ้านแต่ไม่รู้เป็นเสียงใครอ่ะมึงอันนี้คือสิ่งที่กูเห็นด้วยตัวเองเลยนะเว้ยตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มา2ปีไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็แบบหมาก็เห่าไม่ใช่เห่าแบบธรรมดาเห่าแบบหอนแบบเห่าติดหอนปกติหมาบ้านตุ้มจะเห่าแต่ไม่หอนเลยแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือตุ้มเดินเข้ามาในห้องรับแขกอ่ะปึ๊บและทีนี้เนี่ยอีอันเนี้ยมันเปิดทิ้งอยู่ใช่ปะตุ้มก็ต้องการที่จะปิดตุ้มกำลังจะเอื้อมไปเพื่อจะปิดไฟแดงติดแล้วมันกดปิดของเองเฮ้ยเรียกปาร์คอะไรวะเนี่ยแล้วมันก็หยุดกูก็ใครนั่งตรงนี้วะบ้านกูแปลกๆว่ะแต่ก็คิดว่ามันเป็นระบบเครื่องมึงอย่าคิดเยอะมันรวนหรือเปล่าก็เลยแบบใจดีสู้เสือยังไงบ้านกูมีเจ้าที่อยู่แล้วไม่กลัวอะไรหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเลยใครเข้ามานะกูไม่เชิญนะมึงออกไปนะขอให้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะลุมประชาทันเลยไม่ได้รับเชิญอย่าโกรธเลยตอนนั้นโกรธโกรธดิจะนอนแล้วตีสองแล้วอ่ะโกรธก็เลยเดินขึ้นจะไปเข้าห้องนอนปิดไฟหมดแล้วกำลังเดินขึ้นไปปุ๊บได้ยินเสียงคนจากในห้องครัวหัวร้องเงี้ยบ้าใส่กูบ้ามากโอ้โหเรื่องราวสุดลี้ลับของบ้านคุณมะตูมขนาดนิกกี้เองยังเอ่ยปากว่าน่ากลัวมากๆสุดท้ายบ้านหลังนี้จะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับนี่คือสมบัติสิ่งเดียวที่ยายทิ้งไว้ให้ตูมเพราะเวลาตูมไหว้ของานขอความดีตูมจะตีกองให้ดังเลยแล้วมันก็ดังเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณมะตูมจะเป็นยังไงต่อและเขาจะแก้เหตุการณ์นี้ยังไงไปฟังกันต่อเลยครับฉันกำลังเดินขึ้นบันไดปิดไฟหมดแล้วนะกำลังเดินขึ้นไปปุ๊บได้ยินเสียงคนจากในห้องครัวหัวร้องเงี้ยบ้าใส่กูหนักมากเตียงหัวร้องแล้วทำไงอะจะกดอีปาร์คขึ้นไปห้องพักไปกำทูบมาให้กูมึงไหวเดี๋ยวนี้
แกเลยตีสองสี่สิบห้านาทีเชื่อป่ะคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยเว้ยฉันฝันไม่ดีเลยฝันว่าแบบเหมือนคนดึงกระชากทำไงดีวะไปดูดวงหมอดูพี่ต้นหอมหมอวังเปิดไพ่นึกออกหมอวังที่เออนั่นแหละหมอวังเปิดไพ่แล้วหมอวังพูดว่าตุ้มมีองค์พระพิฆเนศสีเขียวที่บ้านป่ะซึ่งหมอวังไม่รู้ไม่ได้มาเห็นบอกว่ามีครับย้ายท่านกลับมาไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้นะต้องทำเลยนะเพราะว่าท่านอ่ะคือคนที่กันด่านแรกเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาจากข้างบนเข้ามาจากหลายพิษเลยตูมมีเจ้าที่เป็นต้นไม้แต่เจ้าที่ขึ้นอยู่กับตูมถ้าตูมไม่ค่อยอยู่บ้านเจ้าที่ก็จะไม่ได้ปกปักรักษานะตูมต้องมูที่บ้านบ่อยๆด้วยแต่ตอนหลังๆตูมไปแต่ต่างประเทศเลยยิ่งไปย้ายองค์พิฆเนศไว้ข้างบนอย่างเงี้ยอะไรเข้ามาก็ได้นิกกี้เชื่อปะตูมย้ายลงมาทันทีปึ้งตั้งแต่วันนั้นไม่มีเรื่องเลยทุกอย่างสงบและก็คือที่พีคกว่านั้นคือพอลงมาปุ๊บสิ่งที่เรายังไม่ได้ก็คือเรายังไม่ได้เงินจากลูกค้าที่บอกว่าทวงเงินมาแล้วขอไหมขอบ่ายสองมั้งตีหนึ่งห้าสิบวันนั้นเลยเหรอเต็มจำนวนครับวันนั้นเลยโอ้โหแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ อาจจะเป็นจังหวะก็ได้ครับแต่ว่าจากเด็กที่ไม่เชื่อเลยอ่ะพอมูบ่อยๆมูเข้าไปบ่อยๆอ่ะพอมีบ้านของตัวเองพอเริ่มเจอสิ่งลี้ลับสิ่งที่มันแบบพิสูจน์ด้วยตาเนื้อไม่ได้อ่ะกลายเป็นว่าฉันมีห้องพระขึ้นมาจริงๆซึ่งห้องพระไม่ได้มีในบ้านนี้ตั้งแต่แรกต้องทำขึ้นมาใหม่แต่พอมีตอนนี้ก็ชีวิตก็ดูดีขึ้นนะหรอไม่ก็ผมดูในอินสตาแกรมอ่ะคุณเดินเวียดนามมีคนแบบลุงถ่ายรูปไม่จะบอกว่าเวียดนามอ่ะรู้ไหมใครโสดอ่ะเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเอากูรูจากประเทศไทยอ่ะไปแจมซึ่งซีซั่นก่อนอ่ะเขาเอาลูกเกดมิทนีไปพอซีซั่นเนี้ยเขาก็อยากได้คนที่แบบเอ๊ะพูดภาษาอังกฤษเหมือนพี่ลูกเกดไปได้ฟิลอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาติดต่อตูมว่าตูมสนใจไหมไปถ่ายแค่เทปเดียวปรากฏว่าเรตติ้งกระแสตอบรับมันเป็นสูงสุดของซีซั่นเขาเลยขอคิวเพิ่มไปถ่ายอีก2เทปจนถึงวันเนี้ยตูมยังไปเวียดนามอยู่ทุกๆเดือนในการถ่ายทำงานพอจบลงไม่ค่อยโสดปุ๊บตูมก็จะมี The New Mentor มีเดิน Fashion Week มีงานต่อมีงานต่อแล้วตอนนี้มีรายการประจำที่เวียดนามโอ้โหสุดยอดคือต้องยอมรับว่าเราเองก็ไปเปิดประตู LGBT ในบ้านเขาเพราะว่าประเทศเวียดนามเขาเหมือนกำลังเป็นประเทศที่กำลังเปิดรับสื่ออุ้ยแต่ไม่ธรรมดานั้นแล้วก็เข้าไปนี่ด้วยเดินแบบเกาหลีก็ไปนี่ใช่โซ Fashion Week ใช่ไหมภายในปีเดียวเลยก็คือปีที่แล้วคือก็ขอคุณขอว่าไงขอเจ้าที่บอกว่าแบบได้งานที่แบบต่างประเทศที่ตัวเองอยากทำนะแต่ตูไม่ได้บอกว่าอยากเดินโซแฟชั่นวีคเพราะตูรู้ว่าโซแฟชั่นวีคมันยากมากตูบอกว่าขอได้งานต่างประเทศที่ตัวเองตั้งใจไว้นะถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบพาเพื่อนมาอยู่ด้วยครับก็มาที่มาของกระลอกแล้วมาตูต้องไปแคสไหมจะเป็นนายบุ๋มแคสตูบินไปกับเกาหลี8รอบนิกกี้เพื่อแคสโซแฟชั่นใช่หลายคนน่ะคิดว่าอีมาตูมึงซื้อเราแบบโอ้โหถ้ากูซื้อได้นะกูคงประหยัดเงินกว่านี้มากซื้อคือซื้ออะไรซื้อเพื่อเดินแบบใช่แล้วซื้อทำไมมึงรู้ไหมว่าค่าตั๋วค่าที่พักกูในการลงทุนไปแฟชั่นวีคของเขาอะแพงกว่าการซื้ออีกมั้งอยากรู้ว่าหมดกี่บาทกว่าจะไปแคสได้เป็นนายแบบหลายแสนครับหลายแสนไม่เป็นโทษนะคุณมาตูมแต่คุณเดินเนี่ยมันค่าตัวเนี่ยมันครอบเวอร์ไหมแปดพันครับ8,000บาทใช่แต่ว่าเป็นความฝันของเราเป็นสิ่งที่เราอยากทำทุกคนอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่เราติดค้างอยู่เป็นปมอยู่ว่าถ้ามีโอกาสทำไหมเพราะว่าตุ้มเคยโดนโซแฟชั่นวีคแล้วตอนนี้ตุ้มเตรียมที่จะแบบไปยุโรปแล้วอยากไปอยากลองไปที่ที่เราไม่เคยไปแล้วไม่แต่คุณมาตุ้มคุณสุดยอดนะผมเห็นคุณเวลาคุณไปเกาหลีน้องแบมก็มาหาคุณนี่อ๋อแบมไม่ได้มาหาตุ้มสิตุ้มนัดแบมไปกินข้าวอุ้ยคุณสุดยอดเขาก็ยอมมากินเนาะคือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ตุ้มทำโซแฟชั่นวีก็ตุ้มเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแบงก็บอกเฮ้ยพี่มา1วันแบบคุยกันรีแลกซ์กันนี่คือพี่น่ารักจังเลยไม่มีผู้จัดการเลยน้องมาทานข้าวกับตุ้มส่วนตัวเลยน้องมาด้วยความเป็นกันเองแบบเป็นกันเองแล้วแบบพาไปกินเมนูที่แบบพี่รู้ไหมตอนที่ผมเริ่มมาเกาหลีใหม่ๆผมชอบกินเมนูนี้มากเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนน้องก็คงคิดถึงบ้านอะเราก็เลยรู้สึกแบบทำไมเด็กคนนี้เราน่ารักเลยน่ารักจนตุ้มก็เลยถามว่าแบมก่อนแยกกันพี่ขอถามคำถามนึงพี่ได้รับเกียรติอะไรหรอครับพี่อยากรู้เขาบอกเลยรู้ปะพี่มาตูมครับแค่นี้ยังน้อยไปจาก5ปีที่ผ่านมาพี่อ่านข่าวผมดีมาตลอดในแชร์ผมฟังนะครับแกฉันช็อกมากคือแบมเป็นแฟนรายการฉันในขณะที่กูอ่ะเต้น TikTok เพลงแบมทุกเพลงคือมันเหมือนคือคนที่ไม่เคยได้คุยกันเว้ยพอได้คุยกันแล้วมันรู้สึกแบบต่อไปนี้กูจะซัพพอร์ตเด็กคนนี้ตลอดน่ารักมากแบบน่ารักมากแต่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวบอกให้ได้เดี๋ยวผมลองเลยไปเกาหลีเดี๋ยวผมลองเดียมหา DM ไปสิผมเคยถามแล้วครับถามว่าจะพาผมไปทำอะไรครับผมบอกกินฟอยจุเขาก็เงียบไปWe'll be right back.
คุณประตูครับตรงนี้สวยมากมันเป็นกลางแจ้งแบบคอมมอนที่คุณบอกผมอะแต่ว่าอันนี้ถ้าฝนตกอะทำไงก็คือเขามีไว้เพื่อเปียกจริงๆอะฝนสามารถตกมาเต็มที่ได้เลยเพราะว่าตรงนี้ก็มีท่อเดรนระบายอะไรแต่ถ้าเกิดเรานั่งกินหมูกระทะอยู่แล้วฝนตกก็ง่ายๆทำไงปุ๊บเอ้ยอันนี้เป็นวัสดุเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิเหมือนสนามบอลใช่คือไม่ต้องขึ้นไปทำความสะอาดเขาอะเวลาฝนตกอะมันจะชำระล้างแล้วบันดงบันไดนี่ทำเองปะบันไดเปลี่ยนบันไดเนี่ยเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในบ้านเฮ้ยทำไมอะคือออริจินอลของบ้านหลังเนี้ยบันไดอะไม่มีอันนี้เป็นบันไดหินปกติแล้วก็เป็นอันนี้ไม่มีกระจกอันเนี้ยไม่มีกระจกเป็นซีซี่อันนี้ไม่ใช่กระจกแก้วอันนี้เป็นเทมเปอร์กาสเอากระจกแก้วมาใส่แล้วแตกคือบันไดเนี้ยต้องเสียประมาณแบบ 300,000 กว่าบาทบันไดอะต่อเติมเพิ่มอ่ะตรงนี้ล่ะใช่เพราะว่าตามความเชื่อตรงนี้มันเป็นรูใช่ป่ะเราก็มีน้องหมาตัวเล็กแล้วกลัวหมามันตกแต่ว่าแม่ก็บอกว่าเงินทองอ่ะไหลออกบันไดจริงๆไม่ควรเป็นซี่เยอะหมายถึงว่าเงินมันเป็นทางเข้าทางออกของเราเก็บเงินเซฟอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเลยแบบตามความเชื่อด้วยก็เลยปิดแล้วน้องหมาได้พูดอยู่ไหนน้องหมาหมาเหรอใช่อ่ะอยู่นี่เอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์เมื่อเช้าคุณบอกคุณเสิร์ฟอาหารให้หมานะคะทีมงานบอกว่าเมื่อเช้ามีการส่งอาหารนะครับอาหารมาเอาอาหารไปเสิร์ฟถึงห้องนะครับฮะทำไข่ดาวเป็นลูกหัวใจขึ้นไปดูผาไหมได้เอาไปห้องผาแวะทุกมุมเลยทำไมหมาไม่เห่ามันต้องมีคนเกาท้องอยู่แน่ๆใช่ป่ะไม่งั้นคนเยอะแบบนี้หมาต้องเห่าอย่างนี้ต้องมีคนเกาท้องอยู่หรือเปล่าอันนี้คือ master bedroom ทำแล้วหมาเห่าแล้วอย่าเปิดนะหมาเห่าแล้วอย่าเปิดนะนิกกี้อยู่หน้าห้องHi, hello. Can I see your hand? มาขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็คือเป็นหน้าห้องผ่าจริงๆตูเอานกยุงอันนี้มาตั้งแต่คอนโดแล้วครับอันนี้ซื้อเสริมบารมีตัวเองเพราะมีคนบอกว่าตูมวันอังคารต้องนกยุงอะไรเงี้ยแล้วก็นกยุงเป็นความเชื่อของนางพญาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีนกยูงไว้ทั้งนั้นเลยแล้วนี่มันเป็นสายพันธุ์อินเดียนำเข้าแบบถูกกฎหมายด้วยมันเลยราคาสูงแล้วนกยูงมาเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้คือห้องพระเดี๋ยวเล่าก่อนว่าจริงๆครับบ้านเนี้ยไม่มีห้องพระครับห้องเนี้ยคือห้องซักล้างแล้วก็เป็นดาดฟ้าไปตากผ้าข้างนอกครับปรากฏว่ามะตูมพอมีของมูไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก็เลยแปลงโฉมห้องนี้จากห้องซักล้างกลายเป็นห้องพระโอ้แต่สวยเลยนะมะตูมเล็กๆเลยเล็กๆแต่สวยนะไม่ได้ทำใหญ่เลยแล้วทำไมถึงต้องมีกองอ่ะคำถามดีมากยายตูมเป็นลำตัดจำได้นี่คือกองของยายที่ใช้ทำอาหารกินมาตลอดก็ไปสุพรรณด้วยกันเลยใช่เทปหนึ่งนั่นแหละที่มาแลนั่นแหละคือรู้เปล่าว่าพอยายเสียทุกคนแบ่งสมบัติกันไปหมดเลยเอาหน้านี้เอานี้เอาสร้อยพระเอาสร้อยทองอะไรอย่างเงี้ยตูมกลับเดินเข้าไปหยิบกองยายอย่างเดียวนี่คือสมบัติสิ่งเดียวที่ยายทิ้งไว้ให้ตูมตูมก็เลยคิดว่าเหมาะกับห้องนี้ที่สุดเพราะเวลาตูมไหว้ของานขอความดีตูมจะตีกองให้ดังเลยแล้วมันก็ดังเพราะเวียดนามบอกยายไปรอบนี้ขอให้ปังขอให้มีคนมารับตั้งแต่สนามบินเลยนะปึ้งมีเลยก็เยอะนะอุ้ยก็เยอะแล้วนะสิ่งทุกอย่างที่นิกกี้เห็นในเนี้ยมีที่มาที่ไปจากบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตจริงๆของตูมเนี่ยครับคนที่มีพระคุณกับตูมอย่างพระประธานครับนี่คือพุทธคยาที่อยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นี่คือใบโพธิ์จริงเลยนะมาจากอินเดียครับคนที่ให้องค์นี้ตูมมาก็คือคนที่เป็นแม่งานปลงผมบวชตูมก็คือคุณหนิงปณิตาเห็นป่ะมันจะมีที่มาหมดเลยลองลงมาอันนี้เป็นคุณแม่ให้แม่มาตูมให้อันนี้เป็นพระอาจารย์ให้ส่วนองค์นี้ลูกค้าหลักของตูมเลยฮะพิษณุโลกคุณทรายมาดามฟินท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณครับ อันนี้ก็ปังท้าวเวสสุวรรณดีขอแล้วได้มากนี่ตูมจะถวายเป็นมาลัยอันนี้พี่มดดำให้มาครับครับปู่อือลือนาคราชราชาอันนี้มาจากถ้ำนาคาเลยครับส่วนอันนี้ก็หลวงพ่อวราครุฑพญาครุฑเป็นหลักครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเทพพระพิฆเนศครับอันนี้อาจารย์เชียงเป็นคนวาดให้นะครับสวยมากคือส่วนใหญ่แล้วว่าห้องพระตูมจริงๆไม่ได้มีไว้ทำอะไรมีไว้นั่งสมาธิครับนั่งพบคอยไหมบ่อยแค่ไหนนั่งสมาธิจริงๆจะเฉพาะวันอังคารวันเกิดการเข้าสมาธิดียังไงหรอนิกกี้
ทำให้เราใจเย็นในการทำงานขึ้นมากทุกวันนี้ใจเย็นขึ้นไหมไม่รู้นะว่าคนคิดไหมตุ้มก็ยังเป็นคนที่โวกเวกโวยวายแต่ผมว่าใจเย็นขึ้นถ้าผมมองอะแต่ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มฟังคนมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราจะแบบรี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 บอะไรเงี้ยมันเหมือนเราตัดความเหนื่อยออกไปความพยายามที่จะเป็นที่สุดที่หนึ่งต้องเสียงดังที่สุดตลกที่สุดเด่นที่สุดเชิดที่สุดรวยที่สุดพอไอ้ความสุดสุดของเรามันมีกิเลสพอกหนาสมาธินี่แหละมาขัดออกให้เรารู้สึกว่าอย่าไปที่สุดแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแบบกลางๆดีแล้ว อย่าไปเป็นที่สุดทุกวันเพราะมันไม่มีวันไหนหรอกที่เราจะสุดไปได้ทุกวันจริงอย่างคำพูดที่คุณมะตูมเขาบอกเลยนะครับแค่เราทำให้ดีที่สุดในทุกวันมันก็ดีที่สุดแล้วเบรกหน้าเราจะไปอีกห้องคนสำคัญของคุณมะตูมกันจะเป็นห้องของใครนั้นพักสักครู่เดียวครับจุดนี้เนี่ยช่วยให้คนเนี่ยรวยกันนักต่อนักละใช่นี่เลยองค์ราชาครุฑตอนนี้เราเข้ามาในห้องของคุณแม่ใช่ขออนุญาตคุณแม่คุณประตูมผมอยากรู้ทำไมห้องคุณอยู่ชั้น2แต่ว่าห้องแม่อยู่ชั้น3ถูกต้องละสิแม่ยืนหัวเราเอาเหรอแต่ว่าแม่เขาจะเดินเหนื่อยไหมจริงๆแม่ตูมทำสวนอยู่แล้วไงที่สุดเขาเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วอยากให้เขาออกกำลังกายเขาก็จะบ่นตลอดว่าให้แม่ให้กูอยู่ชั้นนี้ชั้นนี้แต่พอเขามาอยู่ปุ๊บอะเขาไม่ยอมเปลี่ยนกับใครแล้วเขาอวดตลอดว่าห้องเขาดีที่สุดเขาส่งมาเนี่ยเพราะว่าตูมจะมีไลน์กลุ่มครอบครัวใช่ป่ะครับเขาจะส่งมาอวดทุกวันที่เขามานอนห้องนี้ว่าดูสิว่าห้องฉันเนี่ยวันนี้ฉันเห็นดาวเลิกนะฉันเห็นดาวเสาร์คือเขาจะอยู่ติดโซฟาที่สุดครับก็เลยกลายเป็นว่าแม่แฮปปี้ที่สุดเพราะห้องนี้ตอนกลางคืนสวยมากแล้วห้องประตูกับห้องแม่ห้องไหนใหญ่กว่าถ้าความกว้างถ้าความกว้างความใหญ่ของตูมใหญ่กว่าเพราะว่าของตูมมันเป็นmaster bedroom ที่มีทั้งห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวอยู่ในอันเดียวกันแต่จริงคุณประตูนะครับเป็นคนเฟี้ยวมากนะครับเขาพูดได้หลายภาษานะไทยเยอรมันอังกฤษสามภาษาเพราะว่าตูมอยู่เยอรมัน15ปีอุ้ยอย่างนี้ก็ได้พาสปอร์ตได้ตุ้มได้กรีนการ์ดที่นู่นเลยครับตอนแรกอุ้ยนี่ไปเมืองนอกคุณก็ไม่ต้องขอวีซ่าเลยดิตุ้มทิ้งคืนไปไงตุ้มไม่เสียภาษีทำไมตุ้มตั้งใจแล้วว่าตุ้มจะมาอยู่ไทยไปวัดของตุ้มคือแม่เนี่ยนี่คือภาพนี่รูปครอบครัวนี่คือภาพแรกที่เราถ่ายที่เยอรมันตอนที่เราไปช่วงปีแรกครับและเนี่ยคือภาพที่เรากลับไทยมาปีแรกแต่ว่าคุณคือคนเดียวที่กลับไทยตุ้มเป็นคนเดียวที่ดื้อกลับไทยมาเพราะอะไรถึงดื้ออยากกลับไทยตอนนั้นติดผู้ชายผู้ชายไทยตอนนั้นมีแฟนในแคมฟ็อกแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ไทยมีแฟนคือพบรักในแคมฟ็อกเลยไหมใช่ในแคมฟ็อกแล้วจัดรายการในแคมฟ็อกแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับแล้วก็มาเปย์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคุยก็เลยชอบก็เลยคุยกันแล้วก็คบกัน7ปีเอาวะอยากมาเป็นดาราที่ไทยทิ้งทุกอย่างที่เยอรมันทิ้งกินกาทิ้งทุกอย่างตอนอายุครบ20ปีบริบูรณ์ย้ายกลับมาอยู่กับผู้ชายที่เมืองไทยเลยแต่ปัจจุบันน้องสาวคนกลางก็คือมีลูกแล้วใช่มีใช่อันนี้ก็คือแต่งงานกันหมดแล้วคนกลางก็คือเป็นที่เป็นนางแบบใช่ไหมเป็นนางแบบซึ่งตอนนี้น้องเป็นทั้งนางแบบด้วยแล้วก็เป็นเอเจนซี่โมเดลลิ่งด้วยเปิดค่ายแล้วพี่ไปเตยอ่ะพี่เป็นพยาบาลอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่เยอรมันเป็นพยาบาลสายอาร์มจัดกระดูกโอ้โหได้ดีทุกคนเลยได้ดีทุกคนยกเป็นกูนะไม่ที่คุณก็ได้ดีคุณก็ไม่ธรรมดาเกินก่อนได้ดีมันก็มีตุลตุเลธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสนิทกันแค่ไหนในครอบครัวคุณมาตุ้มคือจริงๆต้องยอมรับว่าคุณพ่อมีครอบครัวใหม่ครับแล้วก็แต่ก็ยังมีคอนแทคกับคุณพ่อนะครับคือคุณพ่อก็คุยกับเป็นเพื่อนได้อะไรเงี้ยพ่อก็แบบเป็นคนแฟร์แล้วคุณสูงได้ใครสูงได้พ่อจริงๆพ่อตุ้มสูง180นะน้องสาวสูง175พี่สาวสูง160 67แล้วทำไมคุณพุ่งไป190คนเดียวเลยกินนมเยอะเนี่ยมีคนชอบถามตรงนึงเนี่ยรู้เปล่าว่าช่วงเวลาป .1 ถึงป .6 ตุ้มไม่เคยกินน้ำเปล่ากินนมอย่างเดียวเลยตูมกินนมจืดพาสเตอร์ไลท์ปกติแทนน้ำยาวมากมาตูมอ่ะมียาวกว่าโอ้โหแทนนะพี่ยาวกว่าอิจฉาว่ะใช่กูไม่ดิกูไม่ต้องจ้างใครมาร้องคางเพิ่มเลยนะถึงว่าออกจากห้องไม่ไหวบ้าหรอกกูเป็นลับออริจินอลจริงๆตูมเป็นคนที่ชอบคนที่หน้าไทยไซฝรั่งหน้าไทยไซฝรั่งมันยากนะมันก็ยากแหละแต่ถ้าเจอแล้วเก็บไว้ดีๆมันดูจากหัวแม่โป้งได้จริงไหมจริงๆดูจากจมูกก็ได้จริงเหรอจมูกคือถ้าปลายจมูกมันแบบโตผิดปกติอ่ะมันก็โตผิดปกติแบบผมเนี่ยคุณของนิกกี้หรอตูมว่าเป็นฟิลแบบกระทัดรัดนะเป็นฟิลแบบเบเบ้หน่อยแล้วบางทีผู้ชายจีบคุณไหมหรือคุณจีบเองส่วนใหญ่แล้วตูมถูกจีบนะ
เหรอเออทุกถูกจีบนะคุณพูดเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆเลยเราพูดเพราะอะไรรู้ปะเพราะเวลาฉันจีบใครเขาจะคิดว่าฉันเข้าไปดีลไปซื้อเขาฉันก็เลยจะไม่ประสบความสำเร็จในการจีบคนแต่ว่าพอฉันทำตัวโก๊ะๆเฉยๆก็จะมีคนเข้ามาถามว่าอันนี้โสดปะอะไรเงี้ยคุยได้ปะเนี่ยหรืออย่างเงี้ยกูจะแบบได้เลยค่ะไม่ต้องคุยแฟนบอกมีแล้วมีแล้วมันต้องการแฟนนะตูมเชื่อว่าอินเลิฟอยู่พูดอย่างเงี้ยอินเลิฟแล้วโตกว่าคุณป่ะหรือไม่ตูมไม่เคยคบเด็กกว่าคนที่เป็นแฟนตูมส่วนใหญ่แล้วจะ10ปีอัพกว่าตูมหมดเลยคนที่เปิดแผ่นหลังเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างล่างตอนนี้มั้ยคิดเอาเองแล้วงี้เมื่อไหร่คุณจะเปิดตัวไม่น่าเปิดที่ตูมไม่เปิดเพราะตูมรู้สึกว่าวันนี้มันมีกัน2คนน่ะมันสนุกมันมีความสุขมันเดินไปไหนมาไหนอ่ะมันก็มีความสุขจำเป็นต้องเปิดเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปนั่งกับเขาเลยกูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังจะคิดเปิดอีกเหรอแค่มือได้มั้ยก็ไม่ต้องแค่ผมเข้าไปสวัสดีเขาได้มั้ยพี่ครับตอนแรกกับกูถามเขาแบบเธอจะลงมาไหมบอกว่ารายการมาถ่ายอ่ะรอแล้วมีใครเป็นพิธีกรนิกกี้นะชัดเดี๋ยวพี่ร้องนะพี่ร้องอยากจะรู้ให้ได้เลยนะครับนิกกี้ว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นเขาคือใครเอาเป็นว่าฝากให้คุณผู้ชมไปตามสืบกันต่อให้หน่อยนะครับส่วนเราไปตะลุยกันต่อที่วัดโพทองซึ่งเป็นวัดที่คุณมะตูมเขาเคยบวชที่นี่ไปกันเลยครับทำไมตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะมาบวชที่วัดโพทองจริงๆตูมไม่รู้จักวัดนี้มาก่อนแต่คนที่เป็นคนนำพาตูมมาจุดนี้คือคุณหนิงปณิตาคือพี่หนิงเป็นแม่งานในการจัดงานบวชตูมทั้งหมดแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคนเรื่องของโควิดด้วยอะไรด้วยแล้ววัดเนี่ยเขามีมาตรการที่แบบรัดกุมมากครับจากที่ตอนแรกคนลงชื่อมางานบวชตูม200-300ตัวเหลือกี่คน20โอ้โหแล้วคุณเลือกยังไงว่า20คนเนี้ยคือบุคคลสำคัญที่ให้เข้างานคุณประกาศเลยว่าขอให้พื้นที่แค่ญาติที่เป็นสายเลือดเท่านั้นแล้วก็แค่พี่หนิงคนเดียวที่เป็นเอาละเพื่อนดาราไม่มีครับต้นหอมอ่ะตัดชุดหมดพี่อ้ําพี่หอมพี่ดาตัดชุดต้องลงแท็กเราอย่างเดียวแต่มาไม่ร่วมงานไม่ได้อ๋อเหรอเพราะตอนนั้นมีมาตรการมีมาตรการพอดีใช่ก็เลยทําให้ได้บวชที่นี่ครับเพราะว่าหลายๆวัดเขาปิดแต่เนี้ยเป็นวัดใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการแบบว่าทําบุญกันเป็นประจําอยู่แล้วทําบุญโควิดด้วยนะวัดนี้บริจาคถังออกซิเจนคือแบบเป็นร้อยๆถังเลยอ่ะโอ้สุดยอดนะใช่ตอนนั้นนะครับมันเหมือนตรงเนี้ยเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนเลยอ่ะแต่จุดนี้ที่พี่ประตูพาผมมาเนี่ยนี่คือจุดแรกเลยที่เราถ่ายรายการกันเพราะพี่ประตูบอกว่าจุดนี้เนี่ยช่วยให้คนเนี่ยรวยกันนักต่อนักแล้วใช่เลยองค์ราชาครุฑถ้าเกิดนิกกี้สังเกตจริงๆเนี่ยจะเป็นพญาครุฑปกติทั่วไปแต่องค์ราชาครุฑเนี่ยเขาจะเหยียบเงินเหยียบทองไว้อ่ะใช่ขึ้นด้านล่างอ่ะใช่ซึ่งจริงๆอ่ะหลักในการไหว้หรือว่ามูองค์พญาครุฑเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำทดแทนนอกจากคุณงามความดีและศีลธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความกตัญญูกตเวทีครับพญาครุฑชอบคนกตัญญูเพราะว่าตัวพญาครุฑเองเป็นคนกตัญญูมากอ๋อเหรอผมแต่ว่ามันจะมีหลายคำถามที่หลายๆคนถามมาว่ามูแบบไหนไหว้ขอเรื่องอะไรตรงว่าเดี๋ยวไปถามครับหลวงพ่อวาลาเลยดีกว่างั้นดีเลยวันนี้เดี๋ยวจะขอดูกุฏิที่พี่มะตูมเคยอยู่ใช่ไหมเคยพักขอให้เปิดได้ใช่ไหมได้ไหมตูมไม่ได้อยู่กุฏิแล้วนอนไหนอ่ะอ่ะให้ทายที่นี่มีกุฏิพระใหม่ซึ่งตูมไม่อยู่กุฏิพระใหม่เพราะตูมกลัวซึ่งในนั้นจะเป็นเจ้าอาวาสเก่าๆเกจิอาจารย์เป็นหุ่นขี้ผึ้งนั่งสมาธิอ๋อเข้าใจเรียงกันแล้วเราต้องนอนตรงนั้นอ๋อไม่นอนกลัวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะงั้นวันนี้พี่ประตูนำเลยเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านที่นี่ได้เชิญครับพี่ประตูไปดูกุฏิกันห้องนี้เนี่ยมีคนได้นอนแค่2คนเท่านั้นมีใครมั่งครับคนที่2คือตูมคนแรกคือคนที่บริจาคตู้เย็นครับโทษนะผมขอเข้าไปอ่านใกล้ๆได้ไหมจริงไหมเขาบอกว่าตอนบวชเนื้อจะหอมก็เจอในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วถ้าจะมีคนโปะบ้านตังไม่มียืมตังหลวงพ่อแล้วไหมตายยืมก็ไดอันนี้จะเป็นกุฏิพระใหม่ครับจะอยู่ตรงนี้พี่ตูมสมมติถ้าเกิดผมมาบวชพร้อมพี่เนี่ยผมนอนกับพี่ได้มั้ยได้สิพระใหม่พอก็ได้จะมาด้วยกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้อยู่กันคนละเซกชันเพราะว่าเขาต้องการให้สมาธิโอเคเดี๋ยวชวนกันคุยเดี๋ยวชวนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระใหม่ทุกรูปจะอยู่กุฏิหลังหมดเลยครับตูมเป็นพระใหม่รูปเดียวตอนนั้นที่สามารถอยู่กุฏินี้ได้มาดูสิครับมานี่
เธอนี่เอ็กซ์คลูซีฟมากนะเขาไม่ให้เปิดเอาเหรอมาเลยมาเลยเปิดเขาไม่เปิดขอแล้วขอหลวงแล้วขอแล้วต้องขอแล้วมาครับเรียบร้อยคุณแจดอกเยอะมากแล้วใช่จำได้เหรอจำได้ดิดอกไหนเป็นดอกไหนนี่ไงจำได้มันเขียนเลขไว้โอเคมานี่ครับเอามานะครับนี่คือนะครับห้องที่พี่ประตูมจำวัดนะครับพี่ประตูมแต่ตรงนี้นอนหน้าเมนเลยนะใช่แล้วนอนหน้าเมนแล้วนอนคนเดียวด้วยแล้วพี่นอนกับเพื่อนดูไม่ดูปลอดภัยกว่าก็จริงๆตุ้มกลัวหุ่นขี้ผึ้งก็เลยมาเลือกนอนหน้าเมนตรงนี้ดูน่ากลัวกว่าอีกเพราะว่ากลางคืนคือสวดศพไปทุกวันป่ะยิ่งวันไหนที่เขาเพิ่งมีการเผาอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรตกใจข้างบนคืออะไรโอ้ยโคตรดูเป็นไก่เหรอใช่ผมดูเป็นไก่โอ้ยผมดูว่าไก่ตกใจโดนรับท้องแล้วตกใจไม่ผมดูเป็นรูปปั้นไก่ตุ้มชอบที่นี่มากอ่ะเข้ามาได้นะเข้ามาได้นะครับอ่ะเข้ามาก่อนอื่นไหว้พระพุทธรูปก่อนครับท่านบอกว่าพระพุทธรูปรางเนี้ยอยู่มานานเป็นหลักร้อย200ปีแล้วจริงๆอ่ะกุฏิเนี้ยเขาไม่ได้เปิดเพราะเป็นกุฏิแรกของหลวงพ่อเวลาเมื่อก่อนหลวงพ่อเวลาจะจำวัดที่นี่แล้วก็นั่งโต๊ะนี้ทำงานหมายถึงว่านั่งโต๊ะนี้แบบทำพุทธศาสนาซึ่งพอวัดใหญ่ขึ้นเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไปไว้ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นห้องเก็บองค์พญาครุฑทั้งหมดอ่ะวันที่ตุมาวันแรกอ่ะตรงนี้คือวางพญาครุฑ5-600องค์ตูมต้องแหวกพญาคุดเพื่อพี่นอนนอนตรงนี้อ๋อพี่ตูมนอนตรงนี้ตอนนั้นนอนตรงนี้ซึ่งตูมมานอนตั้งแต่1คืนก่อนบวชทั้งหมดกี่คืนครับที่จำวัดอยู่ที่นี่จำได้ไหมตอนบวชที่นี่แค่อาทิตย์เดียวครับเพราะว่าตูมไปวัดป่าอีกเป็นเดือนเอ้าทำไมจากย้ายจากที่นี่1อาทิตย์แล้วไปวัดป่าเพราะอะไรเพราะตอนนั้นคนมาเยี่ยมเยอะต้องการความสงบต้องการสงบอยากได้วิชาความรู้ธรรมะแล้วตอนพี่ตูนบวชตอนนั้นเคร่งเลยว่าเล่นมือถือเล่นอะไรอย่างงี้มั้ยหรือไม่เลยจริงๆเล่นได้นะแต่ว่าตูนมีโยมอุปถากคอยติดตามตัวซึ่งโยมอุปถากเขาจะคลิปมือถือเราไว้เราไม่มีสิทธิ์ได้เล่นได้ตามได้พูดได้อ่านเพราะว่าเขากลัวว่าเราไปอ่านคอมเมนต์มันก็เป็นการขัดสมาธิไงแล้วยิ่งช่วงนั้นนะช่วงที่เราอยู่ตรงเนี้ยจะมีน้องๆอินฟูมาถ่ายวอล์กเยอะกับเราจริงๆนะการมาบวชของอาตมาในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเป็นพระสงฆ์ที่ดีนะพระสงฆ์ต้องดีอยู่แล้วแต่เราควรจะมาบวชศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อออกไปเป็นคารวะและพุทธศาสนิกชนที่ดีที่สุดอันนี้สำคัญแต่ว่าไม่ผิดนะจริงๆมาได้นะเพราะว่ามันเป็นการเผยแผ่ศาสนาในมุมนึงเหมือนกันแต่วันที่มาตุ้มมาเดี๋ยวมาเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างห้องนี้เนี่ยมีคนได้นอนแค่2คนเท่านั้นมีใครบ้างครับคนที่2คือตุ้มคนแรกคือคนที่บริจาคตู้เย็นครับโทษนะผมขอเข้าไปอ่านใกล้ๆได้ไหมอ้าวคุณอาร์ตนี่คุณอาร์ตประสูตินี่ใช่จริงๆตูมานอนห้องเนี้ยเพราะพี่อาร์ตเป็นคนโทรมาบอกตูว่านอนห้องนี้ให้ได้นะและมึงจะรู้เองว่าเพราะอะไรเอาแล้วเพราะอะไรอ่ะก็วันที่ตูมาบวชวันที่9มกราคมวันเกิดตัวเองแต่ตูมาจำวัดอ่ะตั้งแต่คืนวันที่8ครับซึ่งเราก็มาทำความสะอาดที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็นอนจุดเทียนนอนเข้าวันเกิดเที่ยงคืนปุ๊บนอนไม่หลับเลยเว้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตูมาหลับตาแต่ตูมาได้ยินเสียงแล้วแบบคือตามันหลับไม่สนิทอ่ะมันรู้ได้เป็นเงาๆอ่ะเหมือนมีพญาคุดเหมือนมีอะไรไม่รู้บินรอบเป็นพันตัวฮะอันนั้นคืออ่ะใช่ขนลุกจริงอันนั้นคือความรู้สึกของเราอ่ะคือเราสัมผัสได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่นกแต่เราไม่ได้เห็นว่าเป็นพญาคุดนะแต่เรารู้สึกว่ามีอะไรบินอยู่มีอะไรบินอยู่รอบเนี้ยเยอะมากแล้วได้ลืมตามามองมั้ยไม่กล้าเป็นความรู้สึกเรานะตอนนั้นเพราะมีพระรุ่นพี่พระเอเขาบอกตูมว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นก่อนวันที่คุณเป็นนาคอ่ะโกนหัวแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วอ่ะอะไรก็ตามที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกขุ่นมัวหรือกังวลหรือกลัวหรือวิตกว่าจะไม่บวชหรือหนีดีอะไรเงี้ยตัดทิ้งซะครับบุญเราใหญ่กว่าพวกเขาจริงไหมเขาบอกว่าตอนบวชเนื้อจะหอมก็ระดับนึงก็เจอในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เจอมาทั้งวัดพร้อมใจกันออเคสตราใส่เลยหอนกันเต็มเหนียวเลยโอ้โหแบบคืนหมาหอนแบบหอนแบบแล้วทำไงอ่ะพระก็พยายามฝืนตานอนไปเพราะว่าวันที่ตุ้มมาบวชมันเป็นวันที่เขาเผาแล้วเพิ่งเก็บกระดูกพอดีแล้วตุ้มก็คือกิจวัตรของเราก็คือตอนบวชเป็นพระที่นี่ก็คือต้องกวาดหน้าลานวัดของตัวเองเราก็จะเห็นคนเอาศพเข้าศพออกอย่างเงี้ยพอเห็นแรกๆตกใจตอนแรกอ่ะตกใจแต่หลังๆรู้เลยว่าที่นี่คือเบสวิวการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะครับจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งนานแล้วนะว่ามนุษย์น่ะมีอยู่แค่4พระโลกเองก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทีนี้เนี่ยการอยู่ตรงเนี้ยมันได้เห็นวัฏจักรทั้งหมดภายใน
วิวเดียวอ่ะเด็กเกิดใหม่มาขีดผมหลวงพ่อลงนะให้ครับคนแก่คนเจ็บป่วยมาเห็นเตียงโรงพยาบาลมาเลยนะครับแล้วก็คนตายเอาจริงๆนะหลังจากที่ตุ้มบวชแล้วอยู่หน้าเมนอ่ะตุ้มกล้าพูดกับทุกคนเลยว่าตูมไม่กลัวความตายอีกเลยแต่สิ่งที่ตูมเชื่อก็คือถ้าเราคิดดีทำดีไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ทำลายเราได้นอกจากตัวเรานี่แหละทำตัวเราเองผีคือเราเข้าใจจริงๆ7วันที่อยู่ที่นี่มันเปลี่ยนชีวิตนี่ไปตูมมาเยอะไหม7วัน1วันก็เปลี่ยนแล้วครับตอนแรกอ่ะมันก็คนมันคิดอกุศลนะมันก็จะแบบอยู่ได้ไหมวะของในตู้แพงไหมวะถ้าเอาไปปล่อยเท่าไหร่วะจริงๆมีคิดด้วยคิดล่างมืดนิกกี้ผมมันมีล่างมืดในตัวอยู่ถ้าตีมูลค่าเทียบไม่ได้เลยนะของโดยเฉพาะองค์ที่คาบเงินนั้นอ่ะตีมูลค่าไม่ได้นะจริงๆห้องนี้เขาก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาบ่อยๆนี่คือรายการแรกของวัดแน่นอนใช่เพราะตอนแรกอะผมก็ไม่ได้คิดถึงสมบัติของหลวงพ่อแต่พอพี่พูดปุ๊บอะผมโอ้สวยมากใช่และเชื่อไหมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้เศษ1ส่วน10ของในกุฏิของหลวงพ่อท่านนิกกี้เข้าไปจะแบบตกใจมากรอบตัวคือมีมูลค่าอยากเจออยากเจอหลวงพ่อวราเกิดมาไม่เคยเจอแต่เคยได้ยินชื่อมาถ้าไม่มีที่ประตูผมคงไม่มีโอกาสได้เจอหลวงพ่อวรานะวันนี้โชคดีนะที่ประตูพาก็มีนะถ้ามารอคิวมีโอ้แต่ก็นานนะพี่ได้ครับไปเพ่อ่ะนมัสการครับหลวงพ่อสาธุเจริญพรและเจริญสุขนะก่อนอื่นขอแนะนำตัวครับหลวงพ่อครับชื่อน้องนิกกี้ครับพี่ประตูมเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากมาเซอร์ไพรส์หลวงพ่อเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับนานแล้วครับไม่ได้กลับมาเลยทำไมสองปีคุณไม่กลับมาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วครับคุณประตูมไม่ได้อยู่ไทยเลยฮะนี่เพิ่งลงเครื่องจากเกาหลีแล้วมาเลยเพราะว่าหลวงพ่อเคยบอกเขาว่าเขาจะบินใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบินไปอีกบินเลยบินไม่ได้กลับมาเลยวันนี้เขาอยากมาอวดหลวงพ่อว่า2ปีที่เขาไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยเขาไปทำอะไรมาบ้างก็ลืมอัปเดตว่าตอนนี้ตูมได้งานประจำที่เวียดนามแล้วครับมีรายการประจำแล้วก็ได้เดินแฟชั่นวีตามที่คุยไว้งานเหมือนที่ขอไว้ได้หมดเลยครับเขาบวชมาเป็นบัตรดีนะตอนบวชมาเขาเป็นบัตรดีบิน1บินทบาท2ทำวัดเช้าทำวัดเย็น3โปรดญาติโยมครับถึงศึกไปแล้วยังมาไปขอบคุณญาติโยมแต่ละท่านที่เคยใส่บาตรครับหลวงพ่อแล้วทำไมหลวงพ่อถึงยอมให้เขานอนห้องเก็บของครับหลวงพ่อกุฏิติดกุฏิติดกับหลวงพ่อเลยกุฏิคือเนื้อกุฏินะกุฏิเก่านะหลวงพ่อเป็นที่นอนของหลวงพ่อตัวนั้นมีพระมีของศักดิ์สิทธิ์เยอะครับคือเป็นคนที่ไว้ใจได้คือพี่มาตุ้มเขาแอบกระซิบบอกผมมันก็บอกมูลค่าแบบเยอะมากความคิดแรกๆเขาเนี่ยเขาอยากขโมยด้วยหลวงพ่อเพราะที่เขาเข้ามาวันแรกๆเขาบอกไม่ต้องขโมยบอกขอหลวงพ่อก็ให้แล้วเราหูรีบไหวเลยนะเรารีบไหวไม่เพราะมันใกล้ถึงวันเกิดผมก็หลวงพ่อแก้งไม่แต่จริงๆที่ตุ้มดีใจคือกุฏินั่นน่ะคือกุฏิที่อย่างเรื่องพญาคุดเขาจะศรัทธาเรื่องของความกตัญญูกุฏินั้นตอนที่ตุ้มเป็นพระคือกุฏิที่ตุ้มได้โปรดเทศนาธรรมกับโยมพ่อโยมแม่แล้วถ้าโยมพ่อโยมแม่ที่ทะเลาะกันมา15ปีกลับมาคือดีแล้วคุยกันครั้งแรกที่กุฏินั้นเลยแล้วหลวงพ่อมีเกณฑ์ในการรับลูกศิษย์ยังไงครับหลวงพ่อเพราะแต่ละคนดูแบบดังๆตรงนั้นเลยมีพี่เข้มพี่อาร์ตพี่มะตูมมีแค่นี้แหละแล้วก็มีพี่ลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะชื่ออะไรฮะณเดชแดรี่ณเดชก็มาเป็นลูกบุญธรรมเป็นคนนึงเอาล่ะครับยังรับเพิ่มไหมครับหลวงพ่อนะก็ท่านไม่รังเกียจใครเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเข้าวัดเนี่ยนะทุกคนนะเข้ามาวัดส่วนมากนะมาเหยียบวัดนี่ก็เป็นมงคลแล้วครับเป็นบุญแล้วครับนะก็ยิ่งมาไหว้พระมาสวดมนต์เนี่ยถือเป็นบุญกุศลครับหลวงพ่อเอาบุญกลับไปด้วยท่านบอกว่าคนเรามันต้องมีศีลนะเราจะไม่กระทำไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ควรจะดื่มสุราเมรัยจนกระทั่งขาดสติแต่ที่พูดมาผมทำหลายอย่างเลยครับหลวงพ่อคือจริงๆอ่ะสินข้อเดียวอ่ะครับเขาเรียกสัจจะโลกุตระสินข้อเดียวกันนะครับยังไปสวรรค์ได้นะรักษาข้อเดียวก็ยังรักษาได้ก็ยังดีอยู่ฮะนิกกี้พาเมื่อกี้พูดว่ามีขึ้นรักษาสินข้อก็ขึ้นสวรรค์เนี่ยอยากไปดูสวรรค์ไหมมีสวรรค์ด้วยเหรอนี่ไหนตรงไหนสวรรค์วิหารใหม่เลยคือตอนที่ตูมาตอนกำลังจะศึกอ่ะยังไม่เสร็จครับครับแต่ตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมหลวงพ่อตอนนี้วิหารเทพเสร็จแล้ววิหารเทพขอชมแล้วปิดรายการตรงวิหารเทพไปตรงนี้ได้ไหมหลวงพ่อเดี๋ยวให้หลวงพ่อเดี๋ยวให้หมดหลวงพ่อนำตามประมาณมาได้ครับหลวงพ่อThank you.
ส่วนใหญ่ญาติโยมเขามาขออะไรจากหลวงพ่อมีขอเงินเหรอมีเงินบางคนท่านตามองไม่เห็นเอาไปนี่นะโรงพยาบาลบ้านแพ้วน่ะนะผมบริจาคปีหนึ่ง200คู่คู่หนึ่ง 50,000 นะโอ้โหปีหนึ่งบริจาคผ่าขาผ่าโรงพยาบาลครับหมอวิรุณที่โรงพยาบาลศรีราชน่ะท่านก็ให้ทุนการรักษาตามโรงพยาบาลครับนะเพื่อเป็นค่ารักษาเป็นคนจิตใจดีมากครับค่าแรงค่ารักษาเนี่ยนะไม่คิดคิดค่ายาอย่างเดียวเอาจากที่วัดโพทองไปโอ้โหดีมากเกิดมาทั้งทีเราต้องคิดว่าหนึ่งโยมทุกคนต้องมีโอกาสครับได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะคนเข้ามาวันๆไปเนี่ยหลายร้อยงานปัญหาเรื่องบ้านไม่มีที่อยู่บ้านจะโดนยึดคนซื้อบ้านไม่มีพอคนซื้อบ้านหลวงพ่อก็ช่วยซื้อบ้านหลวงพ่อก็พอคุยให้ปล่อยให้ลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะหลวงพ่อแล้วถ้าจะมีคนโปะบ้านตังไม่มียืมตังหลวงพ่อแล้วไหมกล้ายืมก็กล้าให้เออแค่เราหลวงพ่อแค่เราหลวงพ่อครับอย่างน้อยอ่ะพวกเธออ่ะนะเป็นตัวแทนพวกเธอทุกคนต้องเป็นตัวอย่างครับหลวงพ่อพวกเธอทำบุญแต่ละคนอ่ะทำบุญมาดีแต่อย่าลืมคนเรามีวิบากกรรมมันก็มีนิ้วไม่เท่ากันบุญไม่เท่ากันบาปไม่เท่ากันวิบากกรรมของเราก็ไม่เท่ากันเหมือนกันทำดีให้เหนือบาปครับที่ผ่านมาลืมมันไปสิ่งที่เราจะทำความชั่วศาสนาเพื่อสอนให้เริ่มต้นใหม่ครับวันนี้เราทำสิ่งที่ไม่ดีเราทำสิ่งผิดนะวันนี้เริ่มต้นไม่ดีพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่สิครับทำให้ดีที่สุดให้พี่ประตูดีกว่าบอกหลวงพ่อดีกว่าตั้งแต่แบบพี่มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วออกไปชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างพี่จริงๆตุ้มกลับมองว่าชีวิตตุ้มจริงๆไม่ได้แย่แต่เพียงแค่เราอะดวงตาไม่เห็นธรรมเราจะเห็นทุกข์มันหนักกว่าธรรมเราจะมองทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดตุ้มโชคดีขนาดไหนที่ตุ้มติดโควิดและไม่ตายออกมาสามารถสืบสานต่อแบบพุทธศาสนาได้สามารถดูแลบุพการีได้คือตุ้มยังมีโอกาสได้ทำบุญในชาตินี้อีกในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีโอกาสแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตุ้มก็เลยมองว่าจริงๆตุ้มศรัทธาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่แค่เหมือนหลวงพ่อมาเปิดประตูบานใหญ่ให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดคนเราคิดดีทำดีพูดดีไม่ทำผิดศีลธรรมยังไงมันไม่มีวันตกต่ำอย่างแน่นอนอย่างน้อยจิตใจเราอะไม่ตกต่ำนะครับก็วันนี้จริงๆเป็นตัวแทนนะครับหลวงพ่อครับของรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็อมรินทร์ TV ครับขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาเจอกับพวกผมแล้วก็มาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังสนุกมากครับหลวงพ่อคืออย่างน้อยเราก็ถ้าคนเราไม่ทำบุญมาร่วมกันครับชาตินี้ก็จะไม่เจอกันครับหลวงพ่อนะบุญทำกรรมแต่งพร้อมนะคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมสงฆ์พระตันตังกรปฏิปังกรพระกุศลโทพระโกนาพระมณฑลพระกัสสปะพระทีฆสมณโคดมพระศรีระยะเมตตาบารมีพระมหากษัตริย์ที่พระเจ้าทุกพระองค์บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและองค์บารมีพ่อพญาพุทธญาณกราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดโพทองแห่งนี้จนมาพิบาลท่านผู้เจริญทั้งหลายและญาติโยมทางบ้านทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอให้ได้ดวงแก้วขอให้แค่ดวงมาพวกท่านพึงปรารถนาสิ่งใดขอให้เจริญด้วยจิตระพิจารพรใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆประการเทินสาธุทุกท่านเจริญอยู่อย่างเป็นสุขเจริญสุขและเจริญพร้อมด้วยนะแล้วก็เลยซับด้วยนะเอาสาธุครับหลวงพ่อครับดีมากๆนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับเวลาใหม่ด้วยนะครับวันเสาร์เวลา 17:00 นทางช่องอมรินทร์ TV HD กดหมายเลข 34 นะครับวันนี้นิกกี้พี่มะตูมนะครับหลวงพ่อวรานะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับAmarine TV. อย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของ Amarine TV HD ช่อง 34นี่ด้วยนะครับ